สะสมมาดีมันก็ได้ผลดีได้ผลง่ายสะสมมาน้อยนั่นก็ภาวนาลำบากภาวนายากสะสมมาน้อยสะสมการปฏิบัติน้อยก็สะสมกิเลสมาเยอะอันนี้ยิ่งปฏิบัติทั้งยากนะทั้งนานนี่ถ้าเรารู้ทันกิเลสของตัวเองทุกวันทุกวันด้วยปฏิบัติไปมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนี่กิเลสอ่อนกำลังลงนะส่วนชาตินี้เรายังไม่ได้นะชาติต่อไปนะการปฏิบัติเราจะเป็นสุขาปฏิปทาปฏิบัติสบายเพราะกิเลสเราเบาบางแล้วเราเคยปฏิบัติมาเยอะแล้วอินทรีย์เราแก่กล้าแล้วก็บรรลุเร็วงั้นบางคนนะปฏิบัติสบายแล้วบรรลุเร็วนะเพราะว่ากิเลสก็เบาบางอินทรีย์ก็แก่กล้าบางคนปฏิบัติสบายบรรลุช้าอันนี้กิเลสเบาบางแต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าบางคนปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วนะอันนี้กิเลสก็แรงนะอินทรีย์ก็แก่กล้าสติปัญญาก็ดีแต่ว่ากิเลสมันแรงบางคนปฏิบัติลำบากด้วยใช้เวลามากด้วยนั้นเพราะกิเลสมันแรงแล้วก็อินทรีย์อ่อนทั้งหมดนี้เป็นกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเลยไม่มีของฟรีงั้นเราไม่อยากลำบากต่อไปข้างหน้าก็เรียนรู้จิตใจตัวเองไว้ให้ดีสะสมศีลสมาธิปัญญาของเราให้แก่กล้าแล้วการบรรลุจะเร็วใช่ไหมมันบรรลุเร็วเพราะศีลสมาธิปัญญามันสมบูรณ์ถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์ก็บรรลุช้าถ้ากิเลสแรงก็บรรลุช้ากิเลสเบาบางก็บรรลุเร็วอาศัยมีสติรู้ทันกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละกิเลสก็จะบางนะอินทรีย์ก็จะแก่กล้าขึ้นด้วยไปฝึกเอานะตั้งอกตั้งใจนะ